สวัสดีครับแชมป์ขายมีดมาแล้วครับวันนี้แชมป์ขายมีดจะมาแจ้งอัปเดตสินค้าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับมีคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยมีดอารัญยิกขนาด15นิ้วกันก่อนเลยครับมาเปิดมาด้วยมีดไทยประดิษฐ์ไทยทำเลยนะครับมีดมาเชเต้อารัญยิกขนาด15นิ้วนะครับขาดหายขาดไปนานนะครับตอนนี้มีของมาแล้วนะครับท่านใดสนใจก็สามารถไปดูคลิปรีวิวตัวเต็มก่อนได้นะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยต่อไปก็ยังคงเป็นมีดอารัญยิกเช่นเดิมครับแต่รุ่นนี้เป็นมีดปารังอารัญยิกขนาด12นิ้วครับก็ขาดหายไปสักพักนึงครับตอนนี้มีของเข้ามาแล้วนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทำรายการสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวตัวเต็มก่อนก็ได้นะครับแรมโบ้สีมีของมาแล้วครับรอบนี้เป็นสีดำนะครับรอบนี้ก็หลายๆท่านถามหาครับหลังจากขาดตลาดไปนะครับนี่ครับสีดำสวยๆเลยครับมาพร้อมฝักหนังแบบนี้นะครับสวยๆครับมีลายเซ็นจอห์นแรมโบ้นะครับแรมโบ้สีสีดำนะครับยังอยู่ในตระกูลแรมโบ้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยครับกล่องเล็กๆแรมโบ้6นะครับหน้าตาเป็นยังไงมาเปิดกล่องดูเลยนะครับนี่ครับโอ้เป็นมีดแบบมีด2คมนี่สวยงามเลยนะครับมาพร้อมซองฝักหนังนะครับเดินตะเข็บปั๊มลายแรมโบ้มานะครับเปิดมีดมาครับก็จะเป็นมีด2คมแบบนี้นะครับโอ้แรมโบ้6สวยเลยนะครับแหมเป็นมีด2คมมีลายเซ็นนะครับโอ้สวยงามเลยครับรุ่นนี้ยังไม่มีคลิปรีวิวนะครับแต่จะมีคลิปรีวิวมาเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นมีด Smith & Wesson นะครับรุ่น CKS UR 2ครับนี่เป็นสินค้าใหม่เลยครับมีทั้งรุ่นที่เป็นรุ่น2คมนะครับเป็นรุ่นมีทรง2คมเลยนะครับอีกรุ่นนะครับเป็นมีดคมเดียวธรรมดานะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่เลยนะครับยังไม่มีคลิปรีวิวนะครับแต่เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเร็วๆนี้นะครับสวยงามครับเหมาะกับการทหารเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นมีดโคลอมเบีย3แบบเข้ามาใหม่นะครับเริ่มต้นด้วยแบบนี้ครับรุ่น SA 23ครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ยังไม่มีคลิปรีวิวนะครับแหมก็สวยงามนะครับมีลายกราฟิกตรงนี้ด้วยนะครับด้ามครับเป็นอะคริลิกสวยงามนะไม่ใช่ลายไม้นะครับต่อไปเขาจะเป็นรุ่น G46 นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามที่พี่ๆหลายท่านถามหานะครับ G46 เข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวรอคลิปรีวิวนิดนึงนะครับต่อไปครับเป็นรุ่น SA50 ครับรุ่นนี้เคยมีคลิปรีวิวแล้วนะครับแต่ว่าขาดตลาดไปนานเดี๋ยวจะมารีรันให้ใหม่นะครับ SA50 นะครับและมีดโคลอมเบียทุกรุ่นนะครับมีซองพกไนลอนแบบนี้แถมให้ด้วยนะครับรุ่นต่อไปนะครับเป็นมีดพกโคลอมเบียจิ๋วนะครับหรือรุ่นโคลอมเบีย K88 นะครับรุ่นนี้ก็เคยมีคลิปรีวิวแล้วนะครับสวยงามกระทัดรัดใช้งานง่ายนะครับโคลอมเบีย K88 นะครับต่อไปนะครับเป็นไม้เบสบอลแบบไม้แท้นะครับอันนี้ก็มีของเข้ามาเติมสต็อกบ้างนะครับอันนี้เหมาะเลยนะครับสำหรับคุณแม่บ้านท่านใดครับจะซื้อไปตีคุณพ่อบ้านก็ได้นะครับถ้าหากคุณพ่อบ้านกลับช้าหรือหนีเที่ยวนะครับมีของมาแล้วนะครับไม้เบสบอลแบบไม้แท้นะครับแต่ถ้าแบบไม้ยังไม่หนำใจเรามีแบบเหล็กด้วยนะครับไม้เบสบอลอลูมิเนียมเหล็กครับมีของเข้ามาเพิ่มเติมครับมีทั้งสีบอลเงินนะครับสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวสีขาวนี่มันสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับปิดท้ายกันด้วยมีดเชฟกิวโตเลยนะครับมีดแร่มีดครัวมีดทำอาหารญี่ปุ่นนะครับสามารถใช้งานได้สารพัดประโยชน์ครับอาหารไทยก็ใช้ได้นะครับผมมีคลิปรีวิวอยู่นะครับอันนี้ก็มีของเข้ามาเติมสต็อกนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับท่านใดสนใจสินค้ารุ่นไหนนะครับก็สามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากจะรอดูคลิปรีวิวตัวเต็มของสินค้าบางตัวก่อนก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปการแจ้งอัปเดตสินค้าเดือนมิถุนายนนี้แชมป์ขายมีก็ต้องขอตัวลาและขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ